โอเคครับเรามาพบกันกับข้อสอบในชุดต่อไปครับเป็นเรื่องของประเภทของระบบเครือข่ายนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันในข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับก็ถามว่าข้อใดครับอธิบายความหมายได้ไม่ถูกต้องนะครับข้อใดที่อธิบายความหมายได้ไม่ถูกต้องนะครับข้อกอไก่เนี่ยครับบอกว่าเครือข่ายแวนครับเปรียบได้เสมือนอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆงแล้วเครือข่ายแวนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับเครือข่ายใหญ่สุด ใหญ่ที่สุดในบรรดา3เครือข่ายซึ่งก็จะมีแลนแมนและแวนใช่ไหมครับถ้าใช้ตัวลักษณะทางกายภาพครับเป็นตัวแบ่งขนาดเนี่ยตัวแวนเองก็จะใหญ่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เปรียบได้เสมือนกับอินเทอร์เน็ตครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกครับเข้าหากันซึ่งอินเทอร์เน็ตเองก็เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ครับทุกเครื่องครับทั่วโลกเข้าหากันนั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็ถูกครับเป็นเครือข่ายที่เปรียบเสมือนได้เลยนะครับ ข,ข้อขอไข่ครับข้อขอไข่บอกว่านะครับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ครับที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกอ่าอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะครับซึ่งจะเป็นการเอาคอมพิวเตอร,ร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี่แหละครับทั้งหมดเลยครับเข้ามาเชื่อมต่อเข้าหากันทั่วโลกครับข้อขอควายครับบอกว่าอินทราเน็ตเนี่ยเป็นระบบเครือข่ายครับที่มีการเชื่อมโยง การภายนอกองค์กรนะครับข้อนี้ครับตอบข้อขอควายครับที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลครับตัวนี้เป็นเครือข่ายนะครับเครือข่ายส่วนบุคคลซึ่งไอ้เครือข่ายตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ในการที่มีความปลอดภัยสูงสุดมีความไพรเวทสูงสุดนั่นเองเพราะเป็นเครือข่ายขององค์กรองค์กรนั้นเท่านั้นครับหรือของบุคคลบุคคลนั้นเท่านั้น ดังนั้นเครือข่ายนี้จะไม่ได้ให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไปที่จะสามารถเข้ามาใช้งานในเครือข่ายนี้ได้ถ้าอยู่ในกลุ่มความปลอดภัยนะครับกลุ่มความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีการแบ่งนะครับกลุ่มความปลอดภัยนะครับก็จะมีการแบ่งประเภทเครือข่ายเนี่ยออกเป็น3ประเภทหลกัลกๆก็คือตัวอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็อินทราเน็ตนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเอ็ก a ราเน็ตนะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนียก็จะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้เกณฑ์ความปลอดภัยครับเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทนะครับโดยตัวที่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือตัวนี้นะครับปลอดภัยสุดเลยเป็นเครือข่ายภายในองค์กรเท่านั้นครับดังนั้นข้อข้อควายครับจึงผิดนะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงภายนอกองค์กร ถ้าเป็นเครือข่ายที่จะมีทั้งสงส่วนเลยก็คือส่วนที่เป็นภายในองค์กรและภายนอกองค์กรก็คือตัวนี้ครับตัวสุดท้ายครับคือเอ็กทราเน็ตตัวเอ็กทราเน็ตเป็นการรวมของอิน e ทรครับอ่า intra บวก inter ซึ่งก็จะเอาไว้เอาทั้ง2ตัวนี้รวมเขาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันมีทั้งส่วนที่เป็นเฉพาะองค์กรแล้วก็ส่วนที่เป็นเครือข่ายภายนอกด้วยเราจะเรียกว่าเอ็กทราเน็ตนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับข้อที่2นะครับข้อที่2 ข้อใดครับเรียงลําดับขนาดของเครือข่ายขนาดาเล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุดได้ถูกต้องนะครับถ้าจากข้อ2เนี่ยนะครับดูจากตรวจแล้วคือใช้เกณฑ์นะครับใช้เกณฑ์ลักษณะนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับทางกายภาพเป็นเกณฑ์ซึ่งมันก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่สุดเลยก็คือตัวที่ชื่อว่า,าแวนนะครับตัวนี้แวนใหญ่สุด ลองลงมาครับก็จะเป็นแมนครับลองลงมาก็จะเป็นแลนนะครับสำหรับข้อ2ดังนั้นข้อนี้ครับตอบข้ององูครับเขาบอกให้เรียงลำดับจากเล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุดก็เป็นแลนครับแมนและก็แวนตามลำดับนั่นเองนะครับโอเคครับข้อต่อไปครับข้อที่3นะครับเครือข่ายยอดนิยมครับที่มักพบเห็นในองค์กรธุรกิจหรือเครือข่าย ต่างๆเนี่ยที่เป็นลักษณะขององค์กรส่วนบุคคลองค์กรผู้ประกอบกิจการต่างๆเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากสําหรับเครือข่ายแบบนี้ครับเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเครือข่ายนั้นก็นคือเครือข่ายแลนครับตัวแลนเนี่ยนะครับหรือ Local นะครับ a r e a นะครับ Network นะครับตัวเนี้ยนะครับจะเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นนะครับ ภายในองค์กรภายในสำนักงานภายในตึกนะเป็นเครือข่ายที่มีความกว้างครับไม่เยอะมากนะครับก็จะเหมาะกับธุรกิจหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเลือกใช้บ่อยนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนะครับโอเคครับต่อไปครับข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อที่4ถามว่าการทํางานครับแบบ p พียร์ทูเพครับเป็นอย่างไรตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของประเภทระบบเครือข่ายครับ ตัวนี้ใช้ลักษณะการทํางานครับอันนี้การทํางานเป็นเกนนะครับการทํางานเป็นเกนเนาะการทํางานเป็นเกนเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆครับก็คือ1ครับอันนี้เลยตามโจทย์เลยครับ p e to peer นะครับ p e to peer สองนะครับก็คือ client ครับแล้วก็ server อ่ามี2ประเภทหลักๆครับ จุดสาคัญของ2ประเภทนี้นะครับตัวนี้ครับไม่มีครับไม่มีศูนย์กลางนะครับตัวนี้ไม่มีศูนย์กลางนะครับส่วนตัวนี้ครับมีศูนย์กลางครับจุดสําคัญมีอยู่แค่นี้เลยสําหรับ2ประเภทนี้นะครับดังนั้นครับเรามาดูชอยส์ครับทีละชอยส์ข้อก็ไก่บอกว่าเป็นการเชื่อมต่อกันประมาณ10เครื่องครับตัวนี้ทั้ง2ประเภทเลยครับไม่จําเป็นจะต้องว่ามีเครื่อง กี่เครื่องถึงจะเป็นรูปแบบนั้นได้นะครับก็ไม่มีข้อกําหนดตายตัวครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันมีปริมาณเครื่องครับในเครือข่ายเยอะๆเยอะมากๆเนี่ยการใช้แบบ peer to peer ก็จะไม่เหมาะสมครับเขาก็จะนิยมใช้ตัว client server มากกว่านะครับถ้ามีเครื่องเยอะนะครับเพื่อที่จะมีเครื่องศูนย์กลางครับไว้คอยบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆภายในระบบเครือข่ายนั้นๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ครับไม่จําเป็นนะครับข้อข้อขายบอกว่า เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อีก1เครื่องเป็นอย่างน้อยอะข้อนี้ครับตอบข้อนี้ก่อนนี่คือคําตอบเลยครับเพราะว่าการเชื่อมต่อครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามถ้ามันจะเกิดเป็นเครือข่ายได้จะต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย2เครื่องเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับแล้วทีนี้ข้อ3ผิดยังไงครับข้อ3มบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย อันนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายครับตัว so, น so ี้ไม so okay. so ่ใช่นะครับการเชื so ่อมต่อทั้งสองประเภทตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อการระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้าสู่ระบบเครือข่ายครับไม่ใช่การเชื่อมต่อ2เครือข่ายเข้าหากันแต่อย่างใดนะครับข้องูงูครับเป็นการเชื่อมแลนครับสองแลนเข้าหากันตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับตัวเพียร์ทูเพียร์เนี่ยเป็นการใช้งานของคอมพิวเตอร์ครับมาเชื่อมต่อการเพื่อ ที่จะแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันนั่นเองครับไม่ใช่การเอาเครือข่ายครับเข้ามาเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อขอไข่นะครับต่อมาครับข้อที่5ครับข้อใดครับกล่าวผิดนะก็ไก่ครับบอกว่าเครือข่ายไร้สายครับมีความเร็วนะครับที่ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่นขอไข่ครับบอกว่าเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าเครือข่ายแมนนะครับ คอควายครับบอกว่าเครือข่ายแวนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธีและงองูครับบอกว่าเครือข่ายแบบไร้สายครับเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดครับที่ใช้ในการส่งข้อมูลเนี่ยน้อยนะครับข้อใดกล่าวผิดซึ่งข้อนี้ครับข้อกไก่บอกว่าเครือข่ายไร้สายมีความเร็วต่ากว่าเครือข่ายท้องถิ่นนะครับคำว่าเครือข่ายท้องถิ่นในที่นี้เนี่ยมันก็คือเครือข่ายแลนถูกไหมครับและเครือข่ายไร้สายเองเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแลนนะครับโดยเครือข่ายไร้สายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแลนดังนั้นครับความเร็วเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันกับแลนแต่ทีนี้พอเป็นเครือข่ายไร้สายเนี่ยมันจะมีปัจจัยต่างๆครับที่มามีผลต่อการรับส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นระยะทางสภาพอากาศสิ่งกีดขวางนะครับดังนั้นความเร็วของการส่งสัญญาณแบบไร้สายเนี่ยมันจะถูกดรอปครับหรือถูกลดทอนลงเอง โดยอัตโนมัติด้วยปัจจัยดังกล่าวที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมีทั้งระยะทางสภาพอากาศฝนตกด้วยหรือมีสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ความเร็วมันลดลงดังนั้นครับความเร็วมันจัดต่ากว่าเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายแลนแบบมีสายอยู่แล้วครับดังนั้นข้อนี้ถูกต้องครับขอไข่ครับบอกว่าเครือข่ายท้องถิ่นครับมีขนาดเล็กกว่าเครือข่ายแมนเครือข่ายท้องถิ่นก็คือเครือข่ายแลนครับมีขนาดเล็กกว่าแมนอ่ะอันนี้ถูกต้องครับ ต่อไปข้อคายครับบอกว่าเครือข่ายแมนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางครับการส่งข้อมูลได้หลายวิธีนะครับตัวเครือข่ายแวนเองเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับดังนั้นครับรูปแบบหรือวิธีการส่งสัญญาณของเครือข่ายประเภทนี้ครับก็จะมีช่องทางครับที่หลากหลายครับไม่ใช่มีช่องทางเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาวเทียมก็ได้ถูกไหมครับ หรือจะใช้สายก็ได้ครับหรือจะใช้แบบไมโครเวฟก็ได้ครับพวกนี้ครับสามารถเลือกใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศหรือระหว่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งแตกต่างจากเครือข่ายแลนครับถ้าเป็นเครือข่ายแลนเป็นการเชื่อมต่อแค่ภายในตึกหรือภายในอาคารครับหรือว่าจะเป็นแค่ อยู่ภายในห้องปฏิบัติการเดียวกันหรือลักษณะนี้ถ้าเราจะเลือกใช้ดาวเทียมก็คงจะไม่คุ้มค่าที่จะไปส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกเพื่อที่จะเชื่อมแค่ระหว่างอาคาร2อ,อาคารเท่านั้นนะครับดังนั้นครับเครือข่ายนี้จึงมีหนทางที่เชื่อมต่อเยอะที่สุดอันนี้ถูกต้องครับดังนั้นครับข้อที่กล่าวผิดคือข้องงูนะครับเครือข่ายแบบไร้สายครับมักมีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อยครับเนื่องจากว่าเครือข่ายไร้สายเนี่ยมันก็คือเครือข่ายแลนประเภทหนึ่งเหมือนกันครับส่วนใหญ่เนาะ ให้เรามองเป็นแลนแล้วกันนะครับก็เนื่องจากว่ามันไร้สายครับดังนั้นสภาพแวดล้อมสภาพปัจจัยต่างๆที่มากระทบเนี่ยจะมีมากกว่าเครือข่ายที่ใช้สายนะครับแต่ว่ามันสะดวกกว่าเนาะดังนั้นการเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับสำหรับข้อนี้อันนี้อ่าเลยตอบข้องงูครับผิดครับอันนี้ไม่ใช่น้อยครับแต่ว่าข้อผิดพลาดค่อนข้างมากนะครับโอเคต่อไปครับข้อที่6ครับ ข้อใดครับกล่าวผิดเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออนเทอร์เน็ตตัวอนเทอร์เน็ตเองเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งครับรูปแบบหนึ่งในการเชื่อมต่อนะครับในการเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อแลนนะครับเครือข่ายท้องถิ่นเรานี่แหละนะครับโดยอนเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งจะอยู่ภายใต้มาตรฐานครับ i อทิเป็นอีแอันนี้ถูกต้องครับพัฒนาเริ่มต้นจริงๆเขาก็พัฒนามาจากเครือข่ายที่เรียกว่าบัรนั่นแหละ พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นอนเทอร์เน็ตซึ่งมันมีความเร็วที่สูงขึ้นครับส่งสัญญาณผ่านฮับครับฮับหรือสวิตก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีความเร็วไม่เกิน1นึ่งจิกอันนี้ตอบข้องูงูครับไม่ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็ถามมาข้อที่ผิดเนาะข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้องูงูครับซึ่งจริงๆแล้วอนเทอร์เน็ตสามารถทําความเร็วเนี่ยได้สูงกว่า1นึ่งจิกกับไบต์ครับเพราะก็ก็ขึ้นอยู่กับประเภทเช่นเดียวกันครับโดยนะครับ ตัวอ the like ีเทอร์เน็ตก็จะมีประเภทอยู่3ประเภทหลักๆครับก็จะมีอีเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณครับประมาณ10เมกนะครับ10เมกเพอร์เซกครับพอมันเร็วขึ้นมาอีกครับพัฒนาขึ้นมาจนถึงขั้นเป็นฟาสต์ครับอีเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณครับ1 0 0ครับ100เนี่ยไม่ใช่ความเร็วสูงสุดนะเป็นความเร็วขั้นต่ำนะครับเป็นความเร็วขั้นต่ำของมาตรฐานตัวนี้นะครับดังนั้นมันสามารถทำความเร็วได มากกว่านี้อีกนะครับและสุดท้ายครับก็คือจิกกอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็คือระดับ1,000เมกขึ้นไปนะครับหรือนะครับหนึ่งจิกะไบต์ขึ้นไปซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยหมายความว่ามันมากกว่านี้ครับแต่ว่า1นึ่งจิกเนี่ยก็คือเป็นแค่ความเร็วขั้นต่ําเท่านั้นนะครับดังนั้นข้องงงูบอกว่ามีความเร็วไม่เกิน1นจิกตัวนี้จึงผิดนะครับเพราะจริงๆมันมีมันสามารถทําความเร็วเนี่ยไปได้มากกว่า1นึ่งจิกนะครับ สําหรับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7เขาบอกว่าพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อรองรับระบบเครือข่ายท้องถิ่นครับที่เป็นทอ o อโลจีแบบวงแหวนนะครับตัวนี้นั่นก็คือแบบริงนะครับแบบริงตามชื่อเลยครับดังนั้นเครือข่ายตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นมาก่อนครับเกิดขึ้นมาก่อนเครือข่ายทอปโลจีแบบวงแหวนนะครับนั่นก็คือตอบข้อขอไข่ครับโทเค็นท p ป l โลจีครับ เป็นตัวต้นแบบก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นโทโพโลจีแบบวงแหวนนั่นเองนะครับเพราะนีต้ตอบข้อขอขานะนะครับต่อไปครับข้อที่8ครับาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดครับที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางาเมื่อกี้พูดไปแล้วครับในในลักษณะของการมีศูนย์กลางกับไม่มีศูนย์กลางมีอยู่2ประเภทครับก็คือแบบ p e e r t o p e e r ีย er กับ c l i En t s e r v e r ครับซึ่งตัว p e e r t o p e e r ียร er เป็นงไงเอ่ย พียร er ์ทูเพียเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่ไม่มีศูนย์กลางถูกไหมครับตัวเพ er ียร์ทูเพียเองไม่มีศูนย์กลางครับดังนั้นตอบข้อก่อไก่ส่วนคลายเอนครับคลาเอนเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยมีศูนย์กลางนะคลายเอ็นเซอร์เวอร์ครับตัวนี้มีศูนย์กลางนะครับมีศูนย์กลางนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อก่อไก่นะครับเพราะเขาทำหาเครื่องที่รูปแบบที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนั่นเองนะครับ ต่อไปครับข้อที่9ครับข้อใดครับควรใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบแลนครับหรือ local area network นะครับก็ไก่ครับบอกว่าภายในตัวอาคารเดียวกันครับขอไขว่าภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดียวกันครับข้อควายครับบอกว่าพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันครับมีการเชื่อมต่อประมาณ100เมตรครับแล้วก็งงูครับถูกทุกข้อซึ่งข้อนี้ครับตอบถูกทุกข้อเลยนะครับเครือข่ายแลนเองหรือเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มักจะ เอามาเชื่อมในระยะใกล้ๆครับเช่นภายในตัวอาคารเดียวกันก็ได้ครับหรือภายในห้องปฏิบัติการเดียวกันหรือระหว่างอาคารระหว่างตึกระหว่างสำนักงานก็ได้ครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลมากดังนั้นข้อนี้ตอบถูกทุกข้อนะครับโอเคครับต่อไปครับข้อที่10นะครับข้อใดครับเรียงลําดับตามขนาดเครือข่ายครับจากใหญ่มาเล็กได้ถูกต้อง ข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านั้นครับข้อนั้นถามจากเล็กไปใหญ่ข้อนี้ก็จะถามจากใหญ่ไปเล็กตัวที่ใหญ่สุดก็คือแวนครับแล้วก็แมนใช่ไหมครับลองลงมาก็เป็นแลนซึ่งตัวนี้มันจะมีแพนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตัวแพนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล็กที่สุดนะครับเล็กที่สุดตัวนี้ครับย่อม,มาจากคําว่า Personal ครับ area ครับ network ซึ่งตัว Personal Area Network ตตัวเนี้ยนะครับ มันก็คือตัวที่ทำหนะ้าที่เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลใช้งานเพียงแค่คนเดียวซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดครับตอนนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่จะจัดอยู่ในรูปแบบของอาอการใช้กายภาพเป็นเกณฑ์ในการจัดรูปแบบเหมือนชาวบ้านเขาอะนะครับเขาก็เลยไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ว่าก็จะมีชื่อเรียกของของเขาเองอยู่ก็คือแพนส่วนใหญ่ก็จะใช้ลักษณะการใช้ฮอสปอตในการแชร์อินเทอร์เน็ต พื่อที่จะทราบเป็นเครือข่ายเล็กๆสําหรับบคุคคลคนเดียวหรือจะใช้ลักษณะของสัญญาณบลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเป็นเครือข่ายเล็กๆส่วนบวคนุคคลเพียงคนเดียวนะครับดังนั้นถ้าจําเป็นนะครับถ้าจําเป็นหรือในโจทย์หรือในตัวเลือกก็แล้วแต่ครับถ้ามีแพนครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็คือเครือข่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดเล็กกว่าแลนไปอีกนะครับดังนั้นตอบข้อกไก่ครับถ้าใหญ่เรียงลงมาเล็กก็คือแวนแมนแลนและแพนนั่นเอง นะครับต่อไปครับข้อ11เนะครับข้อ11เครือข่ายใดครับมีความปลอดภัยครับตัวนี้ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดนะครับตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วครับว่าถ้าใช้เกณฑ์ครับความปลอดภัยเป็นเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่3ประเภทถูกไหมครับมีแค่3ประเภทเท่านั้นนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับมีอินทราเน็ตนะครับแล้วก็มีเอ็กทราเน็ตนะครับมี3ตัว ซึ่งตัวที่มีความปลอดภัยมากที่สุดก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับ intra ครับเพราะินทราเป็นเครือข่ายภายในองค์กรเท่านั้นนะครับบุเป็นเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดนั่นเองครับโดยที่บุคคลภายในก็ไม่ออกภายนอกก็ไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับข้อต่อไปครับข้อที่12นะครับ topology แบบ bus ครับมีลักษณะการส่งข้อมูลแบบใดครับทีนี้ตัว topology แบบ bus เนี่ยนะครับ ลักษณะรูปแบบการสื่อสารมันจะมีเส้นหลัก1เส้นใช่ไหมครับที่เรียกว่าแบ็กโบนเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อออกไปด้วยคอมพิวเตอร์อีกหลายเครื่องนะครับโดยใช้สายสัญญาณครับมาเชื่อมต่อออกไปนะครับเนาะลักษณะประมาณนี้นะครับเขาถามว่ามีการส่งข้อมูลลักษณะไหนนะครับก็กลายเป็ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะส่งข้อมูลไปยังที่ฮับก่อนแล้วฮับจึงจะทําหน้าที่กระจายสัญญาณซึ่งจริงๆข้อนี้ไม่ใช่นะครับ เพราะข้อนี้จะไม่ได้มีฮับมาทำหนะ้าที่เป็นศูนย์กลางครับในการกระจายสัญญาณครับดูจากรูปแบบก็ได้ครับมันจะไม่มีฮับหรือสวิตเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระจายสัญญาณระหว่างเครื่องนะครับระหว่างเครื่องนะเพียงแต่ว่าทุกเครื่องเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลของกันและกันทั้งหมดอยู่แล้วเพราะทุกเครื่องเนี่ยก็จะโยนลงมาข้อมูลทั้งหมดครับลงมาสายกลางเนาะแล้วค่อยจะส่งข้อมูลไปหาเครื่องอื่นๆน,น,นะดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับ ขอไข่ครับบอกว่าข้อมูลเนี่ยจะส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องครับถ้าเกิดหากว่าสายสัญญาณเนี่ยขาดก็จะทําให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้นะครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งไปให้ทุกเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสายหลักครับขาดนะก็จะทําให้ไม่สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งระบบเลยนะครับอ่าต่อไปครับข้อที่13นะครับ ข้อใดครับเป็นศูนย์รวมครับของ Topology แบบดาวครับหรือ Star Topology ครับตัวนี้จะมีศูนย์กลางถูกไหมครับจะมีศูนย์กลางในการกระจายสัญญาณข้อมูลครับให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางครับในที่นี้เราจะใช้อยู่2 2ตัวหลักๆนะครับนั่นก็คือฮับหรือว่าสวิตนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวกระจายสัญญาณนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับ ข้อที่14ครับมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์ครับมีความหมายของเป็นความหมายของข้อใดนะครับมาตรฐานตัวนี้ครับเป็นลักษณะเหมือนสื่อกลางภาษากลางข้อกําหนดกลางครับที่เอาไว้ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไว้สื่อสารกันหรือค,คุยการรู้เรื่องคุยกันเป็นภาษาเดียวกันได้ครับเหมือนมนุษย์เนาะก็จะมีภาษากลางครับที่เอาไว้สื่อสารกันทั่วโลกนั่นแหละซึ่งคําว่ามาตรฐานตัวนี้มันก็คือข้อ คอควายครับที่เรียกว่าโปรโตคอลครับโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ก็เปรียบเสมือนการสื่อสารหรือมาตรฐานการสื่อสารกลางครับของของคอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็จะมีโปรโตคอลของของแต่ละระบบของใครของมันนะครับซึ่งจากเนี้ยครับแต่ข้อกอไก่เองก็เป็นโปรโตคอลประเภทหนึ่งเหมือนกันครับเอาไว้สื่อสารกันในระบบเครือข่ายนะครับที่เรียกว่า tcp ip ครับที่เราเชื่อมต่อเล่นอินเทอร์เน็ตกันนี่แหละเราก็จะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า tcp ip นี่แหละนะครับในการที่ทําให้คอมพิวเตอร์ของเราครับ พูดคุยสื่อสารกันรู้เรื่องนั่นเองนะครับอ่ะข้อต่อไปครับโทอโพโลจีครับแบบดาของเครือข่ายหมายถึงอะไรครับโทโพโลจีของเครือข่ายเนี่ยนะครับเขาอยากรู้ว่ามันหมายถึงอะไรครับที่ที่เรากล่าวมาครับมีทั้งแบบลิงก์นะครับแบบลิงก์แบบสตาร์อะไรพวกนี้แล้วจริงๆแล้วโทโพโลจีเนี่ยคืออะไรครับจริงๆแล้วโทโพโลจีเนี่ยมันเป็นแค่ รูปแบบเป็นเหมือนผังนะครับเป็นเหมือนแบบแปลนแบบบ้านนะครับเป็นแบบที่เอาไว้วางระบบเครือข่ายเนาะดังนั้นครับข้อนี้ตอบข้อควายนะครับบอกว่าเป็นแผนผังครับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ครับที่จะแสดงถึงตำแหน่งของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆภายในเครือข่ายนั่นเองนะครับดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นแบบลิงแบบสตาร์แบบบัสแบบไฮบริดหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็คือรูปแบบของ การเชื่อมต่อครับเป็นแผนผังการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ครับที่จะบอกตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องแต่ละเครื่องหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่างๆที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายครับเนื่องจากว่าในระบบเครือข่ายไม่จําเป็นจะต้องมีแค่คอมพิวเตอร์ถูกไหมครับก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆครับที่เราใช้อาจจะเป็นปรินเตอร์แฟกเครื่องอ่ายเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่อาจจะอยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันกับเราหรืออาจจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเทอร์มินอลเครื่องอีกเยอะมากครับ มันก็จะเป็นลักษณะการเป็นแผนผังบอกตำแหน่งบอกที่ตั้งของแต่ละเครื่องว่าตัวนี้เชื่อมต่ออยู่กับตัวไหนตัวนี้เชื่อมต่ออยู่กับตัวไหนนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปข้อ16นะครับการเชื่อมต่อแบบนี้ครับจะใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียวนะครับเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องเข้าด้วยกันนะครับหมายถึง t o ปโ l ล g จแบบใดนะครับตัวนี้ครับตอบข้อไนเอ่ยข้อกไกนะครับ เขาบอกว่าใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียวซึ่งตัวนี้มันก็คือเส้นที่ชื่อว่าแบ็กโบนครับคือเส้นหลักนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นหลักเส้นใหญ่เลยนะครับที่จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้าด้วยกันหลังจากนั้นทุกเครื่องก็จะมาเป็นไงเอ่ยก็จะมาเชื่อมต่อสัญญาณออกจากเครื่องที่ชื่อว่าแบ็กโบนนี่แหละนะครับนี่ก็จะต่อจากเส้นหลัก1เส้นตัวนี้เนาะต่อไปครับข้อที่17นะครับ ข้อดีของการส่งต่อข้อมูลครับด้วยการใช้สัญญาณโทเค็นคือข้อใดจริงๆแล้วโทเค็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทเค็นลิงหรือโทเค็นบัสก็แล้วแต่นะครับมันจะมี2ประเภทเนาะโทเค็นลิงและก็โทเค็นบัสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาก่อนเหมือนในยุคแรกๆก่อนที่จะมาเป็นโทโพโลจีแบบลิงโทโพโลจีแบบบัสหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับพวกนี้ครับมันจะมีสัญญาณที่มีขนาดเล็กครับอันนี้คือข้อดีเลยนะถ้า เราอยากเชื่อมต่อจากแบบวงแหวนก็ก็ดีหรืออยากเชื่อมต่อแบบบัสก็ดีแต่ว่าเราไม่อยากให้มันแบบเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่มากเราก็ใช้แบบสัญญาณแบบโทเค็นเอาก็ได้ครับเนื่องจากว่าสัญญาณจะมีขนาดเล็กกว่าเนาะต่ละกข้อนี้ต่อไปครับข้อที่18ครับข้อใดเป็นข้อเสียของท o ป o โลจีแบบวงแหวนท o ป o โลจีเนี่ยนะครับแบบวงแหวนเนี่ยมันต่อกันเป็นลักษณะของวงกลมครับข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเป็นทอดๆครับ ส่งต่อเป็นอดๆในการไหลในลักษณะ1ทิศทางเท่านั้นลักษณะนี้ครับดังนั้นครับข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยน้อยด้วยครับตัวนี้จุดสําคัญครับข้อมูลครับปลอดภัยน้อยเหมือนเราส่งจดหมายครับส่งจดหมายฉบับหนึ่งเราเขียนจดหมายแล้วเราอยากจะส่งต่อไปเรื่อยๆครับส่งไปหลังห้องนะครับส่งต่อจากเพื่อนคนนี้ไปให้เพื่อนคนนี้จะให้เพื่อนคนนี้กว่าจะถึงหลังห้องครับ ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจดหมายฉบับน,นี้อาจจะถูกแอบเปิดอ่านอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งระหว่างการส่งก็ได้นีนนยความปลอดภัยก็จะมีน้อยมากครับสาหรับตัวนี้เนาะ,ะทีนี้เรามาดูข้อกไก่บ้างครับกไก่บอกว่ามีการชนของข้อมูลเป็นจำนวนมากตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ข้อเสียครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันวงมันบนเป็นทิศทางเดียวครับแบบวันเวเลยนะครับดังนั้นโอกาสการชนกันของข้อมูลค่อนข้าง,างที่จะมีน้อยนะครับ ขอไข่ครับบอกว่าถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่ทางานครับก็จะทําให้ระบบเนี่ยล่มเช่นเดียวกันอ่ะข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับเนื่องจากว่ามันจะส่งต่อเป็นทอดๆครับถ้ามันเกิดเสียหายเกิดขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะทําให้ไม่สามารถส่งต่อนะครับข้อมูลไปได้ก็จะทําให้ทั้งระบบเลยครับล่มไปทั้งระบบได้นะครับข้อควอยบอกว่า ต้องอาศัยองคกรทวนสัญญาณนะครับเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณให้ยาวขึ้นโดยไอ้ตัวนี้ครับคอมพิวเตอร์ครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมนะครับทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องในเครือข่ายนะครับที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายแบบลิงเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นรีพีเตอร์ครับทาหน้าที่หน้าที่นะครับรีพีสเตอร์ ไปในตัวด้วยนะครับพูดง่ายๆคือจากเครื่องที่1เนี่ยครับส่งมาถึงเครื่องที่2เครื่องที่2เองก็จะทำหน้าที่เป็นรีพิเตอร์ครับเพื่อทวนสัญญาณครับให้แรงขึ้นนะครับทวนสัญญาณให้แรงขึ้นเพราะว่า,าตัวตัวที่2เนี่ยจากจากเครื่องที่1เตะมาเครื่องที่2เนี่ยนะครับสัญญาณมันจะเริ่มอ่อนลงมาเรื่อยๆยิ่งถ้า2เนี่ยไม่ทําการส่งสัญญาณเพิ่มใหม่เนี่ยสัญญาณอาจจะอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็หายแล้วไม่ถึงปลายทางก็ได้ ดังนั้นทุกเครื่องเองก็เลยทำหน้าที่ตัวเองเนี่ยเป็นรีพิเตอร์ครับก็คือทวนสัญญาณให้แรงขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเตะลูกฟุตบอลครับเราเตะไปสักพักเนี่ยลูกฟุตบอลมันต้องถึงจุดหยุดนิ่งสักจุดถ้าไม่มีคนเตะต่อถูกไหมครับดังนั้นหลักการคล้ายกันครับต้องมีคนเตะต่อส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นข้อมูลก็จะหยุดอยู่จุดใดจุดหนึ่งหรืออาจสูญหายระหว่างทางได้นะครับ ส่วนข้องงูครับบอกว่าใช้สายสัญญาณมากตัวนี้ไม่มากครับก็ใช้ค่อนข้างน้อยครับเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆนะครับโอเคต่อไปข้อ19ครับการเชื่อมต่อ topology แบบใดครับที่นิยมมากที่สุดข้อนี้ตอบข้องงูครับแบบสตาร์นะครับตัวสตาร์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อเทียบกับข้อดีแล้วมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่จะลงทุนนะครับสำหรับ สำหรับแบบสตาร์นะครับดังนั้นแบบสตาร์จึงเป็นรูปแบบที่นิยมครับเนื่องจากทั้งความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าความเร็วครับเนื่องจากความเร็วเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างเต็มลิมิตเลยไม่เหมือนกับรูปแบบอื่นๆนะครับดังนั้นจึงนิยมมากสุดนะครับมากสุดเนาะสำหรับแบบสตาร์นะครับต่อไป20ครับการเชื่อมต่อท o ป o โลจีแบบใดครับที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ครับที่เรียกว่าฮับหรือสวิต อ่ะข้อนี้ก็ตอบแบบสตาร์เหมือนกันครับเนื่องจากว่าสตาร์เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีศูนย์กลางครับศูนย์กลางในที่นี้อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือฮับหรือสวิตช์ก็ได้นะครับเนาะสำหรับแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ทั้งฮับกับสวิตช์ครับเป็นตัวศูวนย์กลางครับในการกระจายสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆเพื่อให้ได้ความเร็วแล้วก็การจัดการบริหารเส้นทางในการส่งข้อมูลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับไม,ไม่ให้ชนกันอ่าไม่ให้ ไปในช่องทางช่องทางเดียวเพื่อการจราจรของข้อมูลมันแออัดเกินไปนะครับต่อไป21นะครับระบบเครือข่ายโดยทั่วไปจะมีอยู่3ประเภทครับยกเว้นข้อใดนะครับตัวนี้ครับสประเภทที่ที่อยู่ในชอยครับมันก็จะมีอยู่3ประเภทที่เราอธิบายไปแล้วครับก็คือแวนแมนและก็แลนถูกไหมครับดังนั้นรูปแบบที่ไม่มีก็คือข้ององ,งูนั่นเองครับ โทเค้นสแซิ่ครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับโอเคต่อไปครับ22นะครับอุปกรณ์ข้อใดครับที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในเครือข่ายได้นะครับคำว่าใช้ร่วมกันในเครือข่ายในที่นี้หมายความว่าเราสามารถที่จะแชร์ร่วมกันก็คือเรานั่งอยู่ที่เครื่องของเรานี่แหละแต่เราจะสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณเครือข่ายเนี่ยเข้าไปเล่นหรือเข้าไปใช้ งานของคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลุกจากที่นั่งเลยลักษณะเนี้เขาเรียกว่าการใช้ทรัพยากรหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกันเนาะซึ่งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ก็คือขอ้ขอ,ขอก่อกไก่ครับแป้นพิมพ์นะครับส่วนฮาร์ดดิสตัวเนี้ยการใช้ร่วมกันในในลักษณะของฮาร์ดดิสในที่นี้นะครับหมายความว่า เราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปเก็บไปที่เครื่องเพื่อนได้หรือเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปเก็บไปที่ฮาร์ดดิสของศูนย์กลางขององค์กรหรือหน่วยงานเราได้อันนี้ใช้ได้ครับเครื่องพิมพ์นะครับเราอาจจะมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็บังเอิญว่ามีเครื่องพิมพ์อยู่ด้วยครับหนึ่งเครื่องนะครับเนาะถ้ามีเพื่อนใช้คอมพิวเตอร์ทีนี้เพื่อนคอนนี้ครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตครับจากที่เดียวกันเลยกับเราหมายความว่า อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันกับเราทีนี้เครื่องเราเนี่ยไม่มีเครื่องปริ้นครับเราสามารถครับที่จะสั่งผ่านระบบเครือข่ายครับมาปริ้นออกที่เครื่องเพื่อนก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำล็ณตนี้เครื่องปริ้นเองก็จะสามารถใส่รหัสได้ครับก็จะสามารถใส่รหัสล็อกได้ไม่งั้นทุกคนก็จะสั่งปริ้นปริ้นปริ้นไปที่เครื่องเราทั้งหมดนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับทําได้ครับสแกนเนอร์ก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถใช้สแกนเนอร์จากเครื่องเพื่อนได้ เนาะสำหรับตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ครับแป้นพิมพ์ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับต่อไปครับ23นะครับเครือข่ายระดับใดต่อไปนี้ครับสามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุดนะครับก็จะมี3รูปแบบใช่ไหมครับถ้าใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ์ครับก็จะมีมีแวนนะครับมีแมนแล้วก็มีแลนนะครับซึ่งไกลสุดก็ต้องเป็น นี่ครับเป็นแวนอยู่แล้วแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งครับที่มีชื่อนะครับใกล้เคียงกันความกว้างของการส่งสัญญาณใกล้เคียงกันนั่นก็คือเครือข่ายที่ชื่อว่าแคนครับแคมปัสแอเรียเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้เป็นเครือข่ายที่มีขนาดเท่ากันกับเครือข่ายแมนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะต่อไป24ครับเครือข่ายระดับใดครับมักใช้สัญญาณดาวเทียมในการสื่อสารการที่เราจะใช้ดาวเทียมเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับ มันก็จะต้องเป็นเครือข่ายที่มีขนาดที่กว้างที่สุดครับเพราะว่านี้ตอบข้อขอไข่ครับเครือข่ายแวนครับเป็นเครือข่าที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกทั่วโลกนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะให้การสื่อสารครอบคลุมมากที่สุดไปได้ไกลมากที่สุดดังนั้นเขาจึงนิยมใช้เครือข่ายสัญญาณดาวเทียมครับในการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับ